ตรียมตัวให้พร้อมอัปเดตใหญ่กำลังจะมาจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างคุณชมตามแก้วไปลุยกันเลยสวัสดีสาวกเกมแคสต์ออฟแคร์ทุกท่านนะครับพวกผมแก้วกล้าวันนี้ผมจะมานำเสนอข้อมูลอัปเดตใหม่ที่เข้ามาในเกม Catch of Can ถ้าคุณชมไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องแก้วกล้าและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่แก้วลงคลิปเมื่อไรคุณชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเลยอัปเดตนี้เป็นซัมเมอร์อัปเดตหรืออัปเดตฤดูร้อนหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือการเพิ่มเลเวลใหม่ของสิ่งต่างๆในเกม Catch of Canอย่างแรกเลยคิงและควีนได้รับการเพิ่มเลเวลจากเลเวล70เป็นเลเวล75นี่คือข้อมูลการอัปเกรดของคิงตั้งแต่เลเวล71ถึงเลเวล75สามารถกดหยุดคลิปเพื่อดูข้อมูลได้เลยครับเมื่อเราอัปเกรดคิงไปเลเวล75จะเพิ่มค่าสถานะให้กับถ้าไม่ตายหมัดเหล็กโทดาถ้าไม่ตายเลเวล15เพิ่มพลังโจมตี922หน่วยฟื้นฟูเลือด 4,300 หน่วยเพิ่มความเร็ว32หน่วยเสกบาร์บาเรียนออกมา34ตัวระยะเวลาของท่าไม้ตาย10วินาทีและนี่คือข้อมูลการอัปเกรดของควีนตั้งแต่เลเวล71ถึงเลเวล75สามารถกดหยุดคลิปเพื่อดูข้อมูลได้เลยครับเมื่อเราอัปเกรดควีนไปเลเวล75จะเพิ่มค่าสถานะให้กับท่าไม้ตายหายตัวท่าไม้ตายเลเวล15เพิ่มพลังโจมตี 1,430 หน่วยฟื้นฟูเลือด500หน่วยระยะเวลาท่าไม้ตาย 6.4 วินาทีเซตธนูออกมา19ตัวเรามาพูดถึงการอัปเกรดอาวุธกันบ้างในอัปเดตนี้จะเพิ่มเลเวลให้กับ2อาวุธได้แก่ปืนใหญ่เลเวล9ค่าอัปเกรด16ล้านทองคำระยะเวลาอัปเกรด16วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่146หน่วยมีเลือดอยู่ที่ 2,000 หน่วยหอคอยพ่อมดเลเวล13ค่าอัปเกรด17ล้าน2แสนทองคำระยะเวลาอัปเกรด17วันพลังโจมตีต่อวินาที84หน่วยมีเลือดอยู่ที่ 2,700 หน่วยมีการเพิ่มกับดักสปริง1อันให้กับบ้าน13และสามารถอัปเกรดกำแพงเป็นเลเวล14ได้อีก50ต้นหัวข้อต่อมามาชมข้อมูลการเพิ่มเลเวลใหม่ของทหารและเครื่องจักรถล่มเมืองธนูเลเวล9อัปเกรดได้ที่บ้าน12ค่าอัปเกรด11ล้าน5แสนน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด12วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่31หน่วยมีเลือดอยู่ที่56หน่วยค่าฝึก700น้ำม่วงระยะเวลาฝึก6วินาทีมังกรน้อยเลเวล7ค่าอัปเกรด15ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด15วัน12ชั่วโมงพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่135หน่วยเลือด 1,800 หน่วยค่าฝึก 11,000 น้ำม่วงระยะเวลาฝึก1นาที30วินาทีโกเลมเลเวล10ค่าอัปเกรด 270,000 น้ำดำระยะเวลาอัปเกรด16วันพลังโจมตีต่อวินาที80หน่วยตอนตายจะมีพลังโจมตีอยู่ที่800หน่วยนั่นเองมีเลือดอยู่ที่ 8,000 หน่วยค่าฝึก800น้ำดำระยะเวลาฝึก5นาทีลาวาเลเวล6ค่าอัปเกรด 270,000 น้ำดำระยะเวลาอัปเกรด16วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่20หน่วยตอนตาย350หน่วยมีเลือดอยู่ที่ 8,000 หน่วยค่าฝึก750น้ำดำระยะเวลาฝึก5นาทีรถเจาะกำแพงเลเวล4ค่าอัปเกรด14ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด16วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่400หน่วยมีเลือด 6,500 หน่วยค่าฝึก 100,000 ทองคำระยะเวลาฝึก20นาทีเรือเหาะรบเลเวล4ค่าอัปเกรด14ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด16วันพลังโจมตีต่อวินาทีอยู่ที่330หน่วยตอนพัง 1,400 หน่วยเลือด 4,500 หน่วยค่าฝึก 100,000 ทองคำระยะเวลาฝึก20นาทีศิลาจอมถล่มเลเวล4ค่าอัปเกรด14ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด16วันพลังโจมตีต่อวินาที700หน่วยตอนพัง500หน่วยเลือด 6,500 หน่วยค่าฝึก 100,000 ทองคำระยะเวลาฝึก20นาทีข้อมูลการเพิ่มเลเวลของน้ำยาน้ำยาสายฟ้าเลเวล8อัปเกรดได้ที่บ้าน11ค่าอัปเกรด8ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด11วันพลังโจมตี480หน่วยค่าฝึก 14,000 น้ำม่วงน้ำยาสายฟ้าเลเวล9อัปเกรดได้ที่บ้าน12ค่าอัปเกรด10ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด13วันพลังโจมตี560หน่วยค่าฝึก 15,000 น้ำม่วงน้ำยาสายฟ้าได้รับการออกแบบใหม่ให้กินพื้นที่แค่1ช่องจากเดิม2ช่องและมีการโจมตีเล็กลงและมีระยะเวลาที่สั้นลงทำให้เป้าหมายครับการโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีนั่นเอง
น้ำยาคูลเลเวล6ค่าอัปเกรด14ล้านน้ำม่วงระยะเวลาอัปเกรด15วันความจุ33หน่วยค่าฝึก 35,500 น้ำม่วงและนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเลเวลใหม่ทั้งหมดในวันนี้ข้อมูลอัปเดตใหม่ยังไม่หมดผมจะนำมาเสนอเพิ่มเติมในวันต่อๆไปถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องแก้วกล้าคุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกๆข้อมูลอัปเดตใหม่เกี่ยวกับเกมแคชกับแคนขอบคุณมากครับที่รับชมและพบกันใหม่ในอัปเดตหน้าแล้วเจอกันสวัสดีครับ